ายกินไม่พลาดนะคะหน้าตาของมันปิ้งแล้วก็ขนมบ้าบินนะคะนี่คือบ้าบินบ้าบินช่วงภาพภูมิหมู่ค่ายกันอีกแล้วสวัสดีค่ะทุกคนทุกคนคะแอปปอจะบอกว่าวันนี้นะคะแอปปอเนี่ยมาแวะมาที่วัดพระธาตุหาริบุญชัยนะคะแล้วก็ขอมาเดินมาพดตรงนี้ที่นึงจะบอกว่านี่เลยแอปปอเจอร้านเป็นร้านขนมนะคะคือเป็นขนมเบื้องสะดุดตาแอปปอมากเลยแอปปอก็เลยขอแบบขออนุญาตเดินเข้ามาดูหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงเอาสวัสดีจ้าก็คือว่าแบบร้านแม่คือกลิ่นหอมขนาดเลยขนมอันนี้เป็นขนมเบื้องกับเจ้าหรือว่าขนมเบื้องมันปิ้งบ้าบินจ้าขนมเบื้องมันปิ้งบ้าบินโอ้แล้วขายมาเมินหรือยังเจ้าขายมา60กว่าปีโอ้โหทุกคนสมแล้วที่แอปเปิ้ลเป็นร้านที่สะดุดตานะคะขายมา60กว่าปีแล้วก็คือมีมายาวนานมากเลยว้าวแล้วส่วนใหญ่นี่เขาจะสั่งอันไหนเจ้าที่เขาสั่งบ่อยที่สุดทุกอย่างทุกอย่างเลยนะโอ้โหนี่เดี๋ยวปอพามาไล่ดูนะคะว่าเป็นยังไงนี่ทุกคนคะมีขนมเบื้องขนมบ้าบินนะคะมันปิ้งนะคะก็คือมีครบทุกอย่างเลยนะคะว้าวน่ากินมากเลยอ่ะแอปปอน่าจะแบบอยากเอาปกตินี่ไข่จะได้เจ้าประมาณ34ขึ้นไปรวมได้ก็เจ้าอันนี้รวมได้อันนี้รวมได้อ๋องั้นเอารวมชุดนึงทุกคนคะนี่ก็คือหน้าตาของมันปิ้งแล้วก็ขนมบ้าบินนะคะที่กำลังปิ้งอยู่ตอนนี้นะคะโอ้โหสีหน้าตาคือหน้าตาน่ากินมากสายกินไม่พลาดนะคะจะบอกว่าแนะนำเลยมีมายาวนาน60กว่าปีแล้วนะคะถ้าแบบพี่ๆคนไหนที่มาเที่ยวแถวลำพูนใช่ไหมแล้วก็มาแวะกับพาร์ทที่วัดพระธาตุหาริบุญชัยนะคะก็สามารถเดินตรงข้ามมาหาขนมเบื้องแม่ผ่องนะคะทุกคนแอปเปิลเป็นหนึ่งในนั้นที่เดินเข้ามานะคะเพราะว่าสะดุดตาค่ะทุกอย่างคือเขาบอกว่าอร่อยทุกอย่างเลยทุกคนคะสดสดร้อนร้อนเลยนะคะนี่คือบ้าบินบ้าบินอร่อยมากสมแล้วที่ขายมายาวนานนะคะต่อไปจะเป็นมันปิ้งค่ะทุกคนเขาปั้นเป็นลูกกลมๆแบบนี้แล้วก็เอามาปิ้งเลยนะคะอร่อยขนมเบื้องนะคะก็คือไส้หวานเค็มรวมกันเลยนะมีมายาวนานอร่อยตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะวันนี้ปอพาทุกคนอย่ามาชิมกับขนมเบื้องสูตรโบราณนะคะแม่บอกว่าเป็นขนมที่สืบทอดแต่เป็นรุ่นต่อรุ่นเลยนะคะเป็นสูตรที่ไม่มีใครเหมือนและก็อร่อยด้วยสูตรดั้งเดิมสูตรโบราณต้องมาลองชิมสักครั้งนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปอได้นะคะปอขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย